เสียงแคนดังแล่นแตรบ่ฮักบ่แค่กันแล้วบ่นออายเลือมสาวดอกคุณที่เคยเอ่ยปากฝากฝันยะใจดูแลได้ที่ไอ้แค่นเลยเปล่าแค่นให้ดูคู่หัวคู่บัตรหน่อยแม่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเบิดย้อนเรื่องหลายๆที่เข้าบริกรไหวนะครับแต่มื้อนี้เข้ากับเด็กกาไปอยู่น้ำกันคือจังที่เข้าเคยอยู่แล้วได้อายความสุขของอายมันก็คือการได้เปล่าแค่นนั่นแหละแล้วก็ได้ห้องเพลงน้ำมันบ่แม่เหรอนะดาคุณข้าเป็นว่าเข้าซีอยู่นี่ตลอดไปเลยดาคุณซีอยู่ได้บ่อยู่ได้จ้ะวันไหนที่ใหญ่แค้นดาคุณอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ
ม้นสิตายสิเจ็บปานใดก็สาย้อนบ่ฮู้ดอกคนดีมื้ออื่นนี่สิมีกันบ่นานคือหักเฮาต้องเพพังบ่เสียใจเลยแก้วตาถือว่าเป็นบุญแล้วนะสาดนี้ที่ได้มีคนหาคือแก้วตากุศลผลบุญพลานำพามาพอเจ้ายามยิ้มกับพิมพ์ใจสิเมื่อยปานใดก็เศร้ายามเว้าฟังแล้วกระมวลสวนฝันเป็นบุญคักเด้อเนาะแต่จักเป็นบุญยังดอกจังได๋มานั่งเสร็จหัวให้คนเด้อนะแห่งไปถึงแล้วเอ้าใส่เบิ่งเด้อโอ้ยฝึกงานพี่เก่าตอนนี้คุณจ๋าดีใจบ่แต่กลับมาอยู่น้ำอายดีใจตัวดีใจที่สุดเลยความสุขเดียวของดอกคุณก็คือการได้อยู่กับไอแคนศาสตร์นี่ดอกคุณก็มีแต่ไอแคนคนเดียวเท่ความอบอุ่นความปลอดภัยบ่ย่านเอียงเวลาอยู่ร่วมกันความทุกข์หรือความลำบากจะเห็นเอียงห้องบ่ได้ดอกดอกคูณก็คือความสุขเดียวของอายคือกันเด้อดอกคูณหูบ่ชีวิตอายคันบ่มีดอกคูณมันสิบ่มีความหมายอีหยังเลยมันเป็นคือจังเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลบ่มีจุดมุ่งหมายบ่ฮู้ว่าสิไปไสแต่มันก็เป็นคือจังเศษใหม่ที่มันไหลวิญญาณบักแค้นน่ะชีวิตนี้มันเกิดมาเพื่อบรรเลงเคียงขังกับดอกคูนเท่านั้นอายอยากเก็บความสุขที่เฮามีตอนนี้เนี่ยเก็บไปโดนๆเลยดอกคุณดอกคุณก็คือกันจ้ะถ้าเลือกได้ดอกคุณก็อยากอยู่แบบนี้ไปตลอดดอกคุณบ่อยากคืนเอียงบ่อยากให้วันเวลามันผ่านไปเลยอยากหยุดแค่บ่นี่แค่เฮา2คนแต่มันก็คงสิเป็นไปบ่ได้หรอกในเมื่อเฮามันเป็นยังสิเป็นไปบ่ได้ล่ะมันเป็นไปได้อยู่แล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเฮา2คนนั่นล่ะเฮาสิสร้างครอบครัวกันอยู่นี่เนาะอายบ่อยากให้ดอกคูณคิดหลาย
คันแนวใดมันบ่ดีก็บ่ต้องไปคิดฮอดมันดอกอายอยากให้ทุกคนคิดแค่ว่ามื้อนี้มันก็มีแค่เฮา2คนนี่ล่ะแต่ว่ามันบ่มีแต่หยังทั้งนั้นล่ะทุกคนฟังอายเด้อมื้อนี้ตอนนี้มันมีแค่เฮา2คนที่มีความสุขแล้วมันก็เป็นความสุขที่จับต้องได้นํามันจะสำนันล่ะดอกคุณจ้าดอกคุณสิเก็บความสุขที่เฮาสองคนนี้น้ำกันเก็บไว้ตลอดเลยจ้ะดอกคูนกับไอ้แค้นตกลงกันว่าหลังงานศพพ่อเฮาพวกเฮาสิกลับไปมอบตัวกับตำรวจและสู้คดีไปตามความจริงแตรเสียงแค้นดังแล่นแตร